ไปพูดกันเรื่องของทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันบ้างดีกว่านะคะก็เป็นข่าวกันตั้งแต่วันเสาร์วันอาทิตย์ละว่าเสียใจท่านชีกเหรอร้องห่มร้องไห้เศร้าหมองคิดดูสิตีหนึ่งอ่ะพี่ชี้นั่งทำคลิปอ่ะบอกว่าเศร้ามากเลยท่านชีกยัดซิมถอนตัวแล้วนะคะกับการที่จะเข้ามาเทคโอเวอร์สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะเพราะว่าการยื่นข้อเสนอครั้งล่าสุดเข้ามานี่ฟาบิซิโอโรมาโน่เขารายงานนะว่าครั้งล่าสุดที่ยื่นเข้ามาราคามันไม่ได้เพิ่มไปกว่าเดิมเยอะมันก็ยังอยู่ที่ประมาณ 5,000 ล้านปอนด์หรือประมาณ 225,000 ล้านบาทซึ่งของเช็คยัดซิมเนี่ยก็คือราคา 5,000 ล้านปอนด์เป็นเจ้าของ 100% ยังไม่รวมกับค่าที่จะมาบูรณะสนามค่าที่จะมาปลดน้องปลดหนี้อะไรอีกแค่ที่จ่ายเงินสดให้กับตระกูลเจ้าของเดิมอย่างเกลเซอร์เนี่ยจะให้ที่ 5,000 ล้านปอนด์แต่ว่าก็ถูกปัดตกทั้งที่ฟาบิซิโอโรมาโน่ก็บอกนะคะว่าราคาประเมินของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในท้องตลาด ราคาประเมินจริงๆน่ะอยู่ที่ 3,500 ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 126,000 บาทซึ่งราคาที่ตระกูลเกลเซอร์ได้รับข้อเสนอจากเชทยัตซิมเนี่ยมันเกือบจะเท่าตัวนึงนะแต่เขาไม่โอเคทีนี้พอมันมีข่าวออกมาว่าตระกูลเกลเซอร์ถอนตัวปุ๊บนะในโลกโซเชียลเขาก็โอ้โหเป็นกระแสสูงใช่ไหมโดยเฉพาะแฟนบอลในอังกฤษอ่ะที่เขาแบบคาดหวังเป็นแบบอยู่ในเมืองเชียร์กันมาตั้งแต่เด็กเชียร์ทั้งครอบครัวเขาไม่มีบอกว่าตระกูลเกลเซอร์เขาไม่ได้อยากไปจากทีมอยู่แล้วนี่ก็ไม่เห็นจะน่าประหลาดใจอะไรบางคนบอกว่าเนี่ยหายนะเลยนะอนาคตปีศาจแดงอ่ะอาจจะมีการประท้วงที่เป็นการประท้วงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของยูไนเต็ดเลยก็ว่าได้กับการยังอยู่ต่อของตระกูลเกลเซอร์หรือบางคนก็บอกว่าคิดไว้อยู่แล้วว่าการขายอ่ะมันไม่มีทางเกิดขึ้นก็ญาติญาติทั้งตระกูลของเกลเซอร์เขาก็รอเงินปันผลอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าตระกูลนี้เนี่ยเจตนามาสูบเลือดสูบเนื้อทีมทำให้เป็นหนี้เพิ่มขึ้นลงทุนก็ไม่ลงทุนการตัดสินใจก็เลวร้ายมันไม่มีทางอะไรจะก้าวขึ้นไปข้างหน้ามันจะดีไปกว่าเดิมได้ไม่รู้จะพูดยังไงเป็นวันที่น่าเศร้ามากๆบางคนบอกว่าเจ้าของในฝันของแฟนปีศาจแดงอย่างเชทยัสซิมไม่อยู่ซะแล้วอ่ะเพราะว่าตระกูลเกลเซอร์เนี่ยละโมบไม่มีวิสัยทัศน์ที่จะนำความยิ่งใหญ่กลับมาสู่สโมสรมันโชคร้ายของทีมที่เจ้าของสโมสรปัจจุบันเนี่ยสนใจแต่เงินที่จะเอาเข้ากระเป๋ามากกว่าผลประโยชน์ของทีมหรือบางคนก็บอกว่าไม่มีอนาคตแล้วแมนยูอ่ะดีไม่ดีอาจจะเป็นทีมที่ล้มละลายก็ได้มีแต่หนี้เพิ่มสโมสรโอลด์ทราฟฟอร์ดสนามเนี่ยก็ผุพังแล้วก็ไม่แข่งกับใครก็ไม่ได้ไม่มีวิสัยทัศน์จบแล้ว it's over นะแฟนบอลก็เข้าใจนะเข้าใจใครที่เป็นแฟนบอลของทางแมนยูเนี่ยอย่างโอเคอย่างพี่ชี่เนี่ยนะครับก็คือได้มีการถ่ายทอดมาบางส่วนแต่ว่าในโลกของโซเชียลไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนก็ตามทีเมื่อรู้ข่าวลักษณะแบบเนี้ยเขาไม่แฮปปี้เขาเรียกว่าสาบเสียเทเสียทางตระกูลเกลเซอร์แบบยับเยินอ่ะว่าอย่างนั้นนะครับถ้าหากว่าถ้าผลงานดีสักอย่างอ่ะสมมตินะคว้าแชมป์ไปถึงถ้วยนึงอ่ะไปอย่างน้อยนะมันก็พอที่จะเว้ยอรุ่มอร่วยไปได้ใช่มั้ยอย่างน้อยยังมีศักดิ์ศรียังมีถ้วยมีโทรฟี่ให้ได้ยืดกันนิดนึงอ๋อนี่ไงคาราบาวครับนับมั้ยนั่นถ้วยมิกกี้เมาส์อะไรเหรออะไรที่เขาเรียกกันอ่ะแต่คือผลงานมันจะดีไปไม่ได้หรอกถ้าการบริหารวิสัยทัศน์ของผู้บริหารเนี่ยมันไม่ช่วยคุณจะไปซื้อนักเตะมาแพงขนาดไหนจ้างกุนซือมาเป็นแบบระดับ A คลาสขนาดไหนแต่ถ้าคุณไม่มีทีมซัพพอร์ตการฝึกซ้อมไม่ได้ฟาซิลิตี้ของสนามซ้อมหรืออะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันไม่เอื้อมันก็ไม่ได้สามารถทำให้ผลงานในสนามดีได้นึกออกมั้ยอย่างเช่นทีมสเกาต์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอ่ะหลายคนบอกว่าเนี่ยทำไมเอริกเทนฮากก็เลือกอดีตลูกศิษย์เก่าคนนั้นคนนี้คือมันคิดได้อีกแง่หนึ่งเพราะว่าเอริกเทนฮากไม่มีทีมข้อมูลที่สามารถช่วยซัพพอร์ตสมมติเอริกเทนฮากว่าผมอยากได้กองหลังแต่ว่าไม่มีใครเสนอมาเลยเอามาใช้ดลิกได้ไหมทุกคนก็งั้นมาใช้ดลิกแล้วกันเพราะทุกคนก็ไม่มีข้อมูลอย่างอื่นเหมือนกันมันก็คิดได้อันนี้ถ้าอย่างนี้มันอยู่ที่เกลเซอร์หรือว่าอยู่ที่คนทำงานให้เขาจริงๆมันก็ต้องขึ้นอยู่ทั้งหมดเขาก็มาแต่ตอนเฟอร์กี้ก็เกลเซอร์ไม่ใช่เหรอใช่แต่ตอนเฟอร์กี้อ่ะมันยังไม่ได้กระจายอำนาจไงทุกอย่างคือเฟอร์กี้เป็นคนคอนโทรลเพราะนั้นก็ต้องหาคนที่มันถูกต้องเข้ามาให้ได้ถูกต้องจริงๆแล้วเขาก็สนับสนุนทีมหมายถึงว่าถ้าทีมต้องการเงินต้องการซื้อนักเตะเขาก็ให้นะแต่เขาไม่ได้ควักไง
เขาก็เอาเงินที่สโมสรแล้วเขาก็เอาเงินของสโมสรเขากระเป๋าสตางค์ก็เหมือนเฉพาะเงินสโมสรที่ให้ไปคือสโมสรเป็นสโมสรที่มันทำกำไรอยู่แล้วถูกไหมใช่ไงเพราะนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเขาก็จะควักทำไมในเมื่อเงินกำไรสโมสรมีแต่ว่าเงินที่ซื้อนักเตะเนี่ยถามว่าแมนยูไนเต็ดซื้อก็ซื้อหนักๆทุกคนนะระดับ100ล้านระดับ80ล้านก็คือต้องการนักเตะก็ให้เพียงแต่ว่าตอนนี้พี่มองว่าโอเคเกเซอร์เขาก็ต้องรับผิดชอบสิ่งที่มันเกิดขึ้นสโมสรอยู่แล้วแต่ว่าพี่มองว่ามันต้องประกอบกับใช้บุคลากรให้ถูกด้วยมาแต่ละคนเนี่ยมันโทษผู้จัดการทีมอย่างเดียวไม่ได้ถูกไหมคนที่เป็นฝ่ายบริหารพวกเนี้ยมันต้องเป็นนักธนาคารมันต้องเก่งให้ได้อะกีฬาเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าถ้าพี่เป็นเกเซอร์นะขนาดผลงานของทีมมันกระท่อนกระแท่นแบบเนี้ยมูลค่ายังมีคนเสนอให้มากกว่ามูลค่าตลาดตั้งเท่าตัวเพราะนั้นคุณเสนอเท่าตัวไม่พอหรอกคุณต้องเสนอสัก 4-5 เท่าผมถึงจะยอมขายนะเพราะว่าตอนเนี้ยเขาก็ไม่จำเป็นคือเขาไม่ได้ฟังเขาไม่จำเป็นต้องมาฟังแฟนบอลนั่นแหละแฟนบอลจะไปบังคับให้เขาฟังก็ไม่ได้เพราะว่าเขาเข้ามาซื้อสโมสรอย่างถูกต้องทุกอย่างถูกไหมก็อาจจะต้องรวมตัวกดดันอะไรก็ว่าไปแต่ว่าถ้าเขาจะไปก็คงไปนานแล้วมั้งแต่ว่าพอหลังจากที่มีข่าวมาว่าเชคยาซิมขอถอนตัวจากการเป็นผู้เสนออยากจะได้ปีศาจแดงก็มีข่าวออกมานะคะว่าเซอร์จิมแรดคลิฟฟ์อีกหนึ่งกลุ่มทุนอีกหนึ่งคนที่อยากจะเป็นหนึ่งในคาดิเดตละกันก่อนหน้านี้ว่าจะมาเป็นเจ้าของคนใหม่ของทีมปีศาจแดงเขาก็มีข่าวออกมาว่าเซอร์จิมเนี่ยเตรียมที่จะเข้ามาถือหุ้น 25% ของสโมสรแค่1ใน4ซึ่ง 25% ของสโมสรเนี่ยเหมือนจะต้องจ่ายอยู่ประมาณ1,300 หรือประมาณ 1,400 ล้านปอนด์กับการเข้ามาถือหุ้น 25% ซึ่งไอ้ถือหุ้น 25% นี่ยังไม่ได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการยังไม่ได้ผ่านการอนุมัตินะก็คาดว่าน่าจะอีกไม่กี่วันต่อจากนี้แต่ทุกอย่างน่าจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีซึ่งก็มีข่าวเพิ่มเติมว่าถ้าเซอร์จิมเข้ามาจริงๆเนี่ยเซอร์จิมเนี่ยนะคะจะมาดูแลด้านการบริหารกีฬามีอำนาจในการตัดสินใจเรื่องการซื้อขายนักเตะอันนี้เอ็กเพรสนะคะสื่อของอังกฤษเขาก็รายงานนะแล้วก็บอกว่าอย่างแรกเลยที่ถ้ากลุ่มทุนเซอร์จิมเข้ามาแล้วก็เข้ามาดูเรื่องกีฬาของสโมสรเนี่ยอาจจะมาช่วยแก้ไขปัญหาเซ็นเตอร์แบ็กของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่นะตอนนี้มันมีปัญหานักเตะบาดเจ็บเยอะยังไม่มี11ตัวจริงเขาบอกว่าเขาอาจจะไปดึงชองแคร์ตัวดีโบประกันหลังของนีสซึ่งนีสเนี่ยก็เป็นสโมสรที่เซอร์จิมเขาเป็นเจ้าของอยู่ด้วยนะคะก็อาจจะดึงเอาชองแคร์โตดิโบเนี่ยมาเสริมแนวรับในช่วงตลาดวินเทอร์ที่กำลังจะเปิดฉากซึ่งโตดิโบเองเนี่ยถ้าไปดูในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาก็มีข่าวเชื่อมโยงกับปีศาจแดงเหมือนกันนะว่าเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ปีศาจแดงสนใจถ้าเกิดว่าปล่อยแฮร์รี่แม็กไกวร์ออกจริงๆแต่เผอิญว่าดีลของแฮร์รี่แม็กไกวร์ไม่เกิดขึ้นแล้วก็มีรายงานข่าวเพิ่มเติมด้วยว่าถ้า25% นี้เป็นของเซอร์จิมจริงๆแล้วเซอร์จิมเข้ามาดูแลด้านกีฬาเนี่ยคนที่จะเก้าอี้ร้อนเนี่ยก็คือผู้อำนวยการกีฬาของปีศาจแดงอย่างจอห์นเมอร์เทอร์หรือบางคนเรียกว่าจอห์นเมอร์ทัฟก็อันนี้อาจจะเก้าอี้ร้อนเพราะเขาว่ากันว่ามันมีความเป็นไปได้ว่าเซอร์จิมเนี่ยอาจจะเอาเซอร์เดฟเบรดฟอร์ดผู้อำนวยการกีฬาของเอเนออสเข้ามาทำหน้าที่แต่ว่าเอริกเทนฮากเนี่ยจะยังคงได้รับความเชื่อมั่นเหมือนเดิมทีนี้เซอร์จิมเนี่ยเขาเป็นคนอังกฤษเป็นแฟนปีศาจแดงมาตลอดชีวิตแล้วเขาก็เคยบริหารงานด้านกีฬาเหมือนกันเป็นเขาทำเอเนออสก็ทำทีมจักรยานแล้วก็ไปเทคโอเวอร์สโมสรนีสตั้งแต่ปี2019ซึ่งปัจจุบันนีสในลีกเอิงฝรั่งเศสเนี่ยอยู่ที่2ของตารางคะแนนนะคะเป็นรองโมนาโกอยู่1คะแนนแล้วก็นำปารีสแซงต์แชร์กแมงอยู่1คะแนนแล้วก็มีข่าวเพิ่มเติมมาหลังจากที่อ่ะเชคยัสซิมถอนตัวจากปีศาจแดง25% อาจจะเป็นของเซอร์จิมเขาก็บอกว่าเชคยัสซิมเนี่ยยังคงอยากจะเป็นเจ้าของสโมสรใดสโมสรหนึ่งในพรีเมียร์ลีกอังกฤษแล้วก็ดูเหมือนจะเบนความสนใจแมนยูไม่ได้ใช่ไหมงั้นไปท็อตแนมฮอสเปอร์แทนก็แล้วกันเดนิเอลเลวีมีการรายงานออกมานะคะจากฟุตบอลลอนดอนนะคะบอกว่าพร้อมที่จะทาบทาม
สเปอร์ซึ่งสเปอร์เองเนี่ยจริงๆดานิเอลเลวีไม่ได้มีแพลนจะขายนะแต่เขาเคยให้สัมภาษณ์กับรูมเบิร์กเมื่อเดือนที่แล้วว่าไม่อยากจะขายแต่ว่าถ้ามีข้อเสนอเข้ามาก็พร้อมที่จะพิจารณาแต่มันอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเขาอย่างเดียวทั้งหมดเพราะว่าท็อตแนมฮอตสเปอร์เนี่ยบริหารงานเหมือนกับบริษัทมหาชน มีผู้ถือหุ้น 30,000 คนซึ่ง 30,000 คนที่ว่านี้มีสัดส่วนในการเป็นเจ้าของสโมสรอยู่ 13.5% ครับแต่ถ้ามีการยื่นข้อเสนอเข้ามาจริงๆก็พร้อมที่จะพิจารณาร่วมกับที่ปรึกษาแล้วถ้าเกิดว่ามันเป็นประโยชน์กับสโมสรก็พร้อมที่จะเปิดกว้างขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวนะคะของ ESPN นะคะอย่างมาร์คออกเจนเนี่ยเขาก็บอกว่ามันมีความเป็นไปได้เหมือนกันที่เชคยัตซิมเนี่ยจะเบนความสนใจมาที่ท็อตแนมฮอตสเปอร์นะเพราะเขาอยากจะเป็นหนึ่งในเจ้าของทีมในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษถ้าเปรียบเทียบเนี่ยกลุ่มอาหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้มีอาบูดาบี UAE นิวคาสเซิลมีซาอุดิอาระเบียเพราะฉะนั้นกาตาร์มันก็ต้องมีสักทีมนึงแหละแมนยูไม่ได้งั้นไปท็อตแนมฮอตสเปอร์ไหมล่ะแล้วมันมีโอกาสที่จะเป็นไปได้สูงนะผมว่าค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวนะครับในการที่จะไปเทคโอเวอร์ทีมกู้ไก่เงี้ยนะเพราะว่าผมเชื่ออย่างว่าทางด้านของเดนเนลวีเนี่ยเขาดูแลด้วยว่าเฮ้ยถ้าหากว่าข้อเสนอมันคุยกันได้คุยกันรู้เรื่องเอาสิก็มาร่วมแจมมาได้นะครับแต่มันก็ต้องทำให้สโมสรไปดีขึ้นกว่าเดิมว่าเขาจะยอมไปร่วมแจมไหมหรือว่าเชคยัตซิมเนี่ยเขาก็จะไปด้วยข้อเสนอเดียวว่าเขาอยากจะเป็นเจ้าของ 100% เนี่ยมันจะติดขัดอีกตรงนี้เพราะถ้าเชคยัตซิมอ่ะจะกับตะโกนเกลเซอร์ว่า 25% เหมือนเซอร์จิมอาจจะแล้วเสร็จมาตั้งนานแล้วก็ได้แต่ว่าเขาอยากจะเป็นเจ้าของแบบเบ็ดเสร็จก็ถ้าเขาจะเทคทันทีเขาก็เทค 100% เอาแล้วเงินในกระเป๋าสตังค์เขาก็มีอยู่แล้วเนาะเขาก็อยากมีอำนาจที่แบบสามารถจัดการได้ทุกอย่างเดี๋ยวรอดูกันยาวๆว่าจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อไหร่แล้วเซอร์จิมเนี่ยจะเข้ามาช่วยพัฒนาด้านกีฬาของสโมสรได้ดีขนาดก็ถ้าดูข้อเสนอของทางเชคท่านชีคเนี่ยเขาเสนอ 6,000 ล้านไม่ใช่หรอ 6,000 เท่าไหร่ไม่รู้ 6,000 บวกหรือยังไงอ่ะมันทหาร4มันเกิน 1,300 นั่นน่ะเซอร์จิมอาจจะไม่พอนะ 1,300 ก็เสนอ 1,300 มันไม่ได้ถึง 25% นะถ้าเขาเอาข้อเสนอของสมมุติเซอร์จิมยื่นมา 1,300 ขอ 25% เกลเซอร์ก็บอกว่าคุณลองไปหารที่ข้อเสนอจากชีคมาผมยังปักเลยนะ 6,000 ล้าน 6,000 ล้าน 1 ใน 4 คือ 1,500 นะถูกไหมเขาอยากได้ 6,000 แต่ว่าเชคยัตซิมมันยื่นไป 5,000 ยื่นมาให้แค่ 5,000 แต่เขาบอกว่า 5,000 เนี้ยเขาให้คุณเงินสดเลยนะกองตรงหน้าคุณ 5,000 แล้วหนี้ทั้งหมดอ่ะเดี๋ยวเขาไปจัดการให้แต่ว่าตระกูลเกลเซอร์เขาไม่ได้คิดไงว่าคุณจะมาปลดหนี้เท่าไหร่ผมคิดแค่เงินเข้ากระเป๋าสตางค์อ่ะแต่กรณีของเซอร์จิมเนี่ย1,400 ให้เข้ามาถือหุ้น 25% ส่วนไอ้นี่เนอร์อะไรอ่ะก็เดี๋ยวให้บริษัทหรือทีมเนี่ยค่อยๆบริหารจัดการกันไปแต่เขาว่ากันว่าเดี๋ยวจะอาจจะมีแผนในการรีโนเวทสนามด้วยแหมเห็นคลิปมีคลิปหนึ่งนะครับแฟนบอลเขาถ่ายมาปรากฏว่าที่อัพจันที่มีหลังคาของทางโอเทฟอร์ดเนี่ยนะครับฝนตกลงมาแล้วปรากฏว่าน้ำมันหยดติ้งๆๆๆอยู่ข้างๆเนี่ยเขาก็ถ่ายคลิปออกมาเหมือนก็เป็นการประจานให้เห็นว่าโหเนี่ยนะนี่สโมสรใหญ่โตแล้วน้ำมันหยดติ้งๆมาลักษณะแบบนี้คุณไม่ทำอะไรเลยมันอยู่ที่ว่ามันหยดมันเพิ่งหยดวันนั้นหรือว่ามันหยดมาเป็นเดือนแล้วไม่ยอมแก้ดีนะมันแค่หยดมันไม่ถล่มถล่มนี่ไม่ไหวนะถ้าถล่มนี่เรื่องใหญ่นั่นน่ะก็ถ้าสมมติมันเพิ่งหยดเกมนี้แจ้งไปสัปดาห์หน้าแก้ไขแล้วก็โอเคก็จบก็เป็นไปตามขั้นตอนไปแต่ว่าถ้าหยดแล้วหยดอีกนี่มันฤดูกาลนึงมึงยังหยดอยู่เนี่ยเนี่ยอันนี้มีปัญหาแล้วที่แมนเชสเตอร์ก็ฝนตกทั้งวีทั้งวันทั้งปีก็เอาเป็นว่ามันคงคาราคาซังอยู่อย่างนี้ไปอีกสักพักใหญ่ๆแหละเพราะว่าเงินมันมูลค่าสโมสรมันก็ขึ้นตามเงินเฟ้อไปเรื่อยๆอ่ะใช่ไหมประมาณนั้นแหละมันก็จะไม่อยู่ต่อไปต้องซื้อหมื่นล้านละมั้งนั่นแหละเยอะมากเลยนะรับเสิร์ฟถึงหน้าจอทุกวันกับรายการสยามกีฬาเดลี่พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12:00 น.เป็นต้นไปติดตามได้ทาง YouTube Facebook สยามสปอร์ตและ YouTube สยามกีฬา